ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ครับสวัสดีครับพี่หมีเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มตื่นเต้นระทึกใจหรือยังโอ้ตื่นเต้นแล้วครับยังไขคดีไม่ได้นะครับสำหรับเหตุวางเพลิงแล้วก็เหตุการตายของวัยรุ่นทั้งสองคนเราก็มาทบทวนตัวละครสำคัญเนาะที่อยู่ร่วมกลุ่มกันก็คือเป็นคณะเดียวกันในการที่จะไปหาข้อมูลในการที่จะไขคดีนี้ซึ่งคณะของนายอำเภอก็คือมี1นายอำเภอเอ็ดคาสันนะคะเราก็มีคุณหมอคนหนึ่งแหมต้องบอกว่าเป็นคุณหมอที่โดนอัยการเมาว่าคุณหมอนี่เยอะชอบเมาคุณหมอชื่อคุณหมอจอนสันนะคะก็อ้วนๆหน่อยๆครับแล้วก็อัยการค่ะอัยการตัวเอกของเราอาลอนโซนะคะก็น่าจะเป็นอ่อนวัยกว่าทุกคนเนาะเพราะว่าในอำเภอก็น่าจะสูงวัยกว่าพอสมควรนะคะอาวุโสกว่าส่วนหมอจอนสันก็น่าจะพอสมควรนะคะดูจากวิธีการพูดแล้วก็ประสบการณ์การทำงานแต่ทั้งหมดนี้ค่ะก็ไปในที่หนึ่งซึ่งก็คือสถานที่เกิดเหตุและเป็นสถานที่เกิดเพลิงไหม้ด้วยนะคะครับเป็นฟาร์มของบ้านอิงแลนด์แล้วคนที่ตายเนี่ยก็เป็นลูกสาวของฟาร์มอิงแลนด์ด้วยนะใช่เจ้าของของฟาร์มอิงแลนด์แล้วก็ไม่ได้ตายคนเดียวมีแฟนหนุ่มตายด้วยกันแล้วก็เท่าที่สืบทราบมาตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ตายจากเพลิงไหม้น่าจะตายเพราะว่าเหตุการฆาตกรรมใช่ไหมใช่และเรื่องของเพลิงไหม้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีเพลิงไหม้รายนี้เป็นรายแรกนะคะใช่มีอื่นๆอีกค่ะที่เกิดเพลิงไหม้ที่โน่นที่นี่เหมือนทุกรายเผาเพื่อเอาเงินประกันนะครับอัยการมึนเพราะว่าวันก่อนๆ นั้นอัยการก็ประมาณว่าเหน็ดเหนื่อยอยากจะพักแล้วอยู่ๆก็ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อให้มาทำงานคดีนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับชายสูงอายุคนหนึ่งค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเขามีการเหมือนกับระเบิดคำพูดที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะคะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันต่อค่ะกับ EP 2ศพสาวในเปลวเพลิงของอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะและเรื่องนี้นะคะพากย์ไทยโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประมวลสารค่ะเมื่อปี2508เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปที่ฟาร์มนิวอิงแลนด์ด้วยกันแล้วนะคะครับค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยก็แล้วกันเพราะว่าห้องสูตรหลังไมรามาเราไม่มีโฆษณานะครับไปเลยได้เลยค่ะศพสาวในเปลวเพลิงค่ะนายอำเภอเหรอคุณมาเร็วดีนี่บัดซบสิ้นดีมาป่านนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเราส่งข่าวไปตั้งแต่เช้ามืดรู้ไหมว่ามันเกิดพฤติการที่เลวร้ายขึ้นที่นี่แล้วก็มาป่านนี้ใบหน้าที่เครียดหมองคล้ำมีหนวดเคราขึ้นร้อมแรมของชาวนาผู้ระเบิดความเดือดดาลใส่ทุกคนนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นเศร้าซึมดวงตาแดงกำคล้ายจะร่ำไห้ออกมาแต่อำเภอคาสันซึ่งใจเย็นกว่าทุกคนก็กล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลว่าเราได้พยายามมาที่นี่เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อยู่แล้วครับ
ขอโทษนะคุณชื่อโรเบิร์ตไทใช่ไหมแล้วก็เด็กหนุ่มผู้ตายนั่นเป็นลูกชายของคุณเหรอใช่ครับผมชื่อโรเบิร์ตไทและนั่นศพที่นอนตายอยู่โน่นเป็นลูกชายของผมลูกชายคนเดียวของผมเขาตายแล้วตายชาวนาคนนั้นตอบเสียงกระแทกแล้วก็กลับกลายเป็นเสียงสั่นเครือเหมือนคนจะร้องไห้กล่าวไม่ทันจะจบประโยคเขาก็ต้องหยุดเมื่อมีก้อนสะอึกแล่นขึ้นมาจุกที่คอหอยจากนั้นเขาก็ร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กๆที่สูญเสียของรักข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่าให้ตายไปเดี๋ยวนั้นเถอะคนที่มีอายุปูนนั้นมาร่ำให้สะอึกสะอื้นอยู่แบบนี้มันทำให้เราทุกคนใจคอไม่สบายไปด้วยข้าพเจ้าสังเกตว่าขณะนั้นโรเบิร์ตไทผ่านการดื่มมาแล้วอย่างหนักเขาอาจดื่มเพื่อดับความกลัดกลุ้มใจเสียใจและระงับความเดือดแค้นที่มีใครคนหนึ่งจงใจสังหารลูกชายสุดที่รักของเขาเขาหายใจแรงๆมีกลิ่นสุราปนกลิ่นเหม็นของสิ่งโสโครกในปากออกมาด้วยให้ตายเถอะบรรยากาศในที่นั่นเลวสิ้นดีและแล้วอย่างฉับพลันโรเบิร์ตไทหมุนตัวกลับเดินดุ่มจากไปโดยไม่ยอมพูดจา กับใครอีกนายอำเภอมองตามสายตาของนายอำเภอบ่งบอกถึงความเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจในความคับแค้นของคนผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นนายอำเภอพึมพำออกมาว่าปล่อยเขาไปก่อนเราอาจจะไปพบและสอบถามอะไรเขาได้ในวันหลังรอให้เขาคลายความเศร้าโศกสักหน่อยก่อนในขณะที่ทั้งสามคนซึ่งหมายถึงนายอำเภออัยการแล้วก็คุณหมอทั้งหมดเดินตัดสนามหญ้าเพื่อตรงไปยังฉางข้าวอันเป็นสถานที่เกิดเหตุฝูงชนเหล่านั้นก็เข้ามารุมล้อมเดินตามคณะไปด้วยหลายคนพูดจาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นายอำเภอเริ่มหัวเสียเขาหันไปแหวะเอาว่าพอทีพอทีเถอะพ่อเจ้าประคุณทั้งหลายนี่ใครเห็นมิสเตอร์อิงแลนด์พังครอบครัวมิสเตอร์อิงแลนด์ไปไหนกันหมดในขณะนั้นเองหญิงวัยกลางคนร่างอ้วนจดเกือบเป็นตุ่มคนหนึ่งจ้องมองคณะของนายอำเภอด้วยสายตาขุ่นๆแล้วก็ถามเสียงเขียวว่าให้ฉันถามคุณก่อนดีกว่านายอำเภอคาสันฉันอยากจะรู้ว่าเมื่อคืนนี้คุณไปอยู่เสียที่ไหนฮะในขณะที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ขึ้นฉันคิดว่าถ้าคุณจะได้ทำงานของคุณอย่างเข้มแข็งจริงจังฉันก็เชื่อว่าเรายังไม่มีเวลาพอที่จะแก้ไขไม่ให้เหตุร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในระหว่างเวลา2เดือนมานี้ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วกี่ครั้งแล้วคุณได้ทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างไหมได้ตัวคนร้ายส่งฟ้องศาลบ้างไหมเปล่าทั้งเพนี่แหละจะว่ายังไงกับนายอำเภอฮะคราวนี้นายอำเภอถอนใจหนักๆเมื่ออลอนโซเหลียวไปดูหมอจอนสันก็พบว่าหมอก็พยายามเลี่ยงไปยืนอยู่ในกลุ่มของพวกชาวนาที่ยืนอยู่
ห่างไปจากคณะของนายอำเภอไม่มากนักอลอนโซได้เห็นเขาพองกศีรษะใคร่รับฟังความเห็นของชาวบ้านเหล่านั้นไปพรางยกผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อบนใบหน้าที่แดงราวกับลูกตะลึงสุกของเขาไปพรางท่านใดนั้นเองชายสูงอายุผอมหน้ากระดูกดวงตาลึกจนแลดูน่ากลัวคนหนึ่งก็แหวกฝูงชนที่รุมล้อมเข้ามาเมื่อสบตาในอำเภอเขาก็กล่าวว่าสวัสดีนายอำเภอทุกคนเงียบกริบลงทันทีที่ได้เห็นคนคนนั้นนายอำเภอคาสันยิ้มนิดนึงขณะกล่าวว่าสวัสดีมิสเตอร์อิงแลนด์ผมขอแนะนำนายอำเภอย้ายมือมาทางอลอนโซพลางกล่าวว่าอัยการและทนายประจำเมืองของเรามิสเตอร์อิงแลนด์ก้มศีรษะให้กับอลอนโซดวงตาของมิสเตอร์อิงแลนด์จับจ้องไปเบื้องหน้าฉางข้าวสถานที่เกิดเหตุอลอนโซคิดว่าเขาคงไม่ชอบใจนักที่จะต้องกลับมาเห็นภาพนั้นอีกและคงไม่ชอบใจด้วยที่คณะของนายอำเภอและชาวบ้านเข้ามายืนอยู่ในที่ดินของเขาอย่างขณะนี้หมอจอนสันตอนนี้เร่เข้ามาพร้อมกับโพร่งออกมาว่าภรรยาของคุณขณะนี้เป็นยังไงบ้างจะให้เราช่วยอะไรบ้างไหมมิสเตอร์อิงแลนด์เหลียวขวับมาเขาจ้องหน้าหมอจอนสันแล้วย้อนถามใครคนเผลอสติว่าว่าไงนะอ๋อภรรยาของผมเหรอเปล่าไม่มีอะไรสบายเป็นปกติดีตอนนี้เธออยู่ในบ้านเธอมีคัมภีร์ไบเบิลเป็นเครื่องปลอบใจมีเพื่อนๆชาวบ้านใกล้เคียงคอยปลอบโยนมิสเตอร์อิงแลนด์หยุดชั่วขณะหนึ่งเขายกมือเสยผมที่บางและงอกประปรายแล้วก็กล่าวต่อไปว่าผมจะพาคุณไปดูที่เกิดเหตุเอ้าไปสิคุณนายอำเภอคาสันสายหน้ารีบตอบว่าไม่ต้องหรอกครับคุณควรกลับไปดูแลเธอดีกว่าครับสำหรับการไปสำรวจที่ฉางข้าวนั้นเราไปกันเองก็ได้ไม่ต้องรบกวนคุณหรอกมิสเตอร์อิงแลนด์ชายชราหน้ากระดูกผงกศีรษะรับอย่างเหนื่อยๆแล้วเขาก็หมุนตัวกลับเดินย้อนไปยังเรือนใหญ่ขณะที่นายอำเภอคาสันหมอจอนสันและอลอนโซเดินตัดสนามหญ้าตรงไปยังฉางข้าวโดยมีฝูงคนเหล่านั้นเดินตามไปด้วยประตูฉางข้าวที่ถูกไฟไหม้ในบางส่วนนั้นตอนนี้เปิดอ้าอยู่แล้วขณะที่คณะของนายอำเภอก้าวเข้าประตูฉางข้าวไปนั้นผู้คนที่ตามมาก็ทำท่าจะติดตามเข้าไปด้วยแต่นายอำเภอหันกลับมาออกคำสั่งอย่างเฉียบขาดว่าทุกคนหยุดแค่ประตูนี้ใครจะเข้ามาไม่ได้เป็นอันขาดนี่เป็นคำสั่งทั้งหมดก็เลยต้องหยุดชะงักอยู่เพียงประตูนั่นเองต่างคนต่างมองสบตากันแต่แล้วในขณะที่ทั้งสามคนก้าวล่วงเข้าไปในฉางข้าวนั่นเองอัยการอลอนโซก็ได้ยินเสียงหญิงร่างอ้วนกลมขี้โมโหนั่นพึมพำไล่หลังไปว่าดีละนะรอไว้ให้ถึงเลือกตั้งสมัยหน้านี่หน่อยเถอะจะดูสิว่าใครจะสูงใครจะมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ากันนายอำเภออลอนโซหันมาถามนายอำเภอว่าทำไมเราไม่ให้ความจริงแก่คนเหล่านั้นล่ะนายอำเภอยังไม่ถึงเวลานายอำเภอตอบเสียงเรียบๆขณะที่ยกมือขึ้นลูบหนวดเส้นเบียวเล็กส่วนหมอจอนสันก็ยื่นหน้าเข้ามาถามอีก
บอกกับเขาว่าอะไรกันเหรอเฮ้ยหยุดที่ทีทนาหมออัยการอลอนโซหันไปตวาดด้วยความไม่ชอบใจในความเป็นคนชอบสอดแทรกของหมอจอห์นสันเมื่อโดนตวาดแหวเข้าเช่นนั้นเจ้าพนักงานชนสูตรศพก็เงียบเสียงลงทันทีขณะนั้นเองชายคนหนึ่งที่อลอนโซเคยรู้จักเพียงผิวเผินก็ก้าวเข้ามาหาทั้งคณะเขาเข้าไปอยู่ในฉางข้าวนั้นก่อนที่คณะของนายอำเภอจะมาคนคนนั้นเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปพบศพของสองหนุ่มสาวแล้วเขาโทรศัพท์ไปบอกนายอำเภอคาสันนายอำเภอจึงให้เขาเฝ้าศพอยู่ที่ฉางข้าวนั้นและคอยดูแลไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้าไปในฉางข้าวเป็นอันขาดเป็นอย่างไรบ้างบ๊อบบ๊อบสายหน้าท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความอิดโรยเพราะการอดนอนเฝ้าศพของสองหนุ่มสาวเขาต้องเฝ้าศพอยู่ตลอดเวลาดวงหน้าของเขาหมองคล้ำเขาตอบว่าแย่ที่สุดเลยครับคุณผมไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นสัปเหร่อเฝ้าศพอยู่อย่างนี้เลยและจะไม่ขอทำหน้าที่นี้อีกต่อไปเชิญคุณเข้าไปชันสูตรพลิกศพสองหนุ่มสาวนั่นเถอะครับนายอำเภอเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าพรางพยักหน้างึกงึกแล้วก็บอกว่าเอาละดีละขอบใจที่ช่วยเหลือนะมีใครเข้าไปในฉางข้าวนั้นไหมนับตั้งแต่คุณโทรศัพท์ไปบอกฉันแล้วนะไม่มีเลยครับผมทำตามที่คุณสั่งมาโดยเคร่งครัดแต่อย่างไรก็ตามมิสเตอร์อิงแลนด์ทำให้ผมเดือดร้อนมากเขาพยายามจะเข้าไปในนั้นแต่ผมคัดค้านเต็มที่ไม่ยอมให้เขาเข้าไปในที่สุดเขาก็เลยกลับไปด้วยความหัวเสียดีละฮะไปเราเข้าไปข้างในกันเถอะจากนั้นนายอำเภอกล่าวพร้อมกับเดินนำหน้าเข้าไปในฉางข้าวโดยมีนายบ๊อบหมอจอห์นสันและอลอนโซติดตามเข้าไปด้วยเมื่อเดินลึกเข้าไปทุกคนได้กลิ่นไม้ที่ถูกไหม้ไฟกรุ่นๆทางด้านซ้ายมือลุกไฟไหม้เกรียมฝาด้านนั้นโค้งงอหลังคาเอียงลงมาแถบหนึ่งแต่ด้านขวามือนั้นเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นบ๊อบชี้ไปทางปลายสุดด้านขวามือที่มีบันไดไม้พาดขึ้นไปสู่ข้างบนที่ทำไว้คล้ายห้างเฝ้าควายพื้นทำด้วยไม้หนาข้างบนมีฟางข้าวกองอยู่เล็กน้อยพรางกล่าวว่าศพอยู่บนนั้นโชคดีที่มีกองหญ้าและฟางแห้งๆอยู่ไม่มากนักไม่งั้นมันคงไหม้วอดวายไปหมดแล้วล่ะข้างบนนั่นก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกนอกจากเครื่องมือเก่าๆทิ้งเกะเกะกะอยู่แล้วก็ศพสองคนนั่นทุกคนไต่ขึ้นไปบนบันไดไม้นั้นหมอจอห์นสันออกจะแย่กว่าทุกคนเพราะร่างอันอุ้ยอ้ายเขาต้องปีนขึ้นไปด้วยความระมัดระวังเมื่อขึ้นไปยืนบนนั้นหมอจอห์นสันกวาดสายตาไปรอบๆประตูใหญ่ของห้องใต้หลังคาที่มีลักษณะคล้ายห้างเฝ้าสัตว์นั้นเปิดอ้าอยู่เมื่อมองออกไปจากประตูนั้นสามารถเห็นบริเวณรอบๆฉางข้าวเห็นตัวเรือนใหญ่ของมิสเตอร์อิงแลนด์ตั้งอยู่กลางหมู่ไม้ล้อมรอบแต่อยู่ในระยะไกลมากทุกคนเดินเข้าไปดูที่บ๊อบชี้ว่าพบศพก็ได้เห็นศพเด็กหนุ่มสาววัยรุ่นนอนหงายอยู่เคียงกันมีผ้าผวยผืนใหญ่ปูทับกองฟางรองรับร่างทั้งสองนั้นหมอจอห์นสันย้ายเข้าไป
ยืนชิดซากศพเป็นคนแรกทุกคนตามเข้าไปยืนล้อมอยู่อย่างเงียบๆเมื่อหมอเพ่งมองไปยังประตูที่เปิดอยู่บ๊อบก็ร้องออกมาเหมือนจะเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อผมลืมไปครับประตูนั้นผมเปิดออกไปเองเมื่อแรกเข้ามาพบศพนั่นมันปิดลงดานไว้ด้วยหมอจอห์นสันพยักหน้าพลางกล่าวว่าเอ๊บริเวณนี้ก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะไฟไหม้อะไรสักหน่อยนี่นะบ๊อบรีบตอบว่าอ๋อใช่ครับสถานที่นี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้แต่มันก็มีเหตุอื่นที่ทำให้เด็กหนุ่มสาวคู่นี้ถึงแก่ความตายผมได้บอกแล้วว่าขณะที่ผมเข้ามาพบศพนั้นประตูเนี่ยปิดลั่นดานดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าหนุ่มสาวคู่นี้ถึงแก่กรรมเพราะสำลักควันไฟพุ่งเข้ามาจนหายใจไม่ออกก่อนที่เขาจะหาทางหลบหลีกออกมาจากบ๊อบหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าหมอจอห์นสันไม่สนใจหากจะทรุดตัวลงนั่งแล้วก็คุกเข่าข้างๆศพทั้งสองกระเป๋าเครื่องมือเปิดอ้าวางไว้บนพื้นข้างๆนั้นข้าพเจ้าคงยืนมองข้ามไหล่หมอจอห์นสันไปยังศพทั้งสองได้พบว่าลักษณะของศพคล้ายคนนอนหลับสนิทเด็กหนุ่มสาวทั้งคู่นอนหงายศีรษะของหญิงสาวหนุนอยู่บนแขนของเด็กหนุ่มราวกับกำลังมีความสุขอย่างเหลือล้นข้างๆศพทั้งสองมีขวดวิสกี้เปล่าๆล้มกลิ้งอยู่ขวดหนึ่งและแล้วอย่างผุนผันพันแล่นบ๊อบหมุนตัวกลับเดินไปที่ประตูซึ่งเปิดอ้าอยู่เขาไปหยุดอยู่ที่นั่นไม่ปริปากอะไรแม้แต่คำเดียวหลังจากนั้นอีกชั่วครู่ข้าสันและข้าพเจ้าจึงเดินไปสมทบกับเขาส่วนหมอจอห์นสันยังคงง่วนอยู่กับการชันสูตรพลิกศพบนพึมพำอยู่คนเดียวตอนนี้บ๊อบยืนเอนหลังพิงประตูห้องใต้หลังคาฉางข้าวที่เกิดเหตุบ๊อบทอดสายตาไปสู่เบื้องล่างอันเป็นพื้นดินที่แตกระแหงเพราะความแห้งแล้งของอากาศในฤดูร้อนขณะที่ในอำเภอคาสันกับอลอนโซเดินเข้าไปยืนอยู่ข้างๆในอำเภอคาสันพึมพำออกมาว่าโอ้ยร้อนเป็นบ้าเลยเขาหยุดอยู่ชั่วครู่แล้วพร่องออกมาอีกว่าผมรู้จักคนตายทั้งสองคนนั้นดีแนนซี่กับแจ็คสองคนนั้นเป็นนักเรียนรุ่นหลังผม2ปีในอำเภอหยุดอีกครั้งหนึ่งกัดกรามกรอดหันมาสบตาอลอนโซยิ้มอย่างเพรียๆแล้วจึงกล่าวออกมาว่าเฮ้ยนรกแท้ๆรู้ไหมเมื่อก่อนนี้นะผมก็เคยนัดพบพูดคุยกับแนนซี่เหมือนกันแต่แล้วก็ไม่อาจเป็นไปได้ตลอดรอดฟังเพราะว่าพ่อของเธอน่ะคุมแจเลยไม่ยอมให้เธอนัดกับใครได้เลยเข้มงวดกวดขันอย่างคนหัวโบราณแต่แล้วเดี๋ยวนี้ฮะอะไรได้เกิดขึ้นนี่แหละผลร้ายของการเข้มงวดกวดขันล่ะอลอนโซดึงบุหรี่ออกมาจุดสูบกล่าวด้วยเสียงปกติธรรมดาว่าฉันเชื่อว่าเป็นความจริงบ๊อบมิสเตอร์อิงแลนด์เป็นคนที่มีความคิดผิดแปลกกว่าคนอื่นอยู่สักหน่อยในอำเภอคาสันทำเสียงกระแอมไอคล้ายจะให้อัยการอลอนโซยุติการวิพากษ์วิจารณ์มิสเตอร์อิงแลนด์เขาหันไปทางบ๊อบแล้วถามว่าบ๊อบ
คุณรู้เรื่องนี้และโทรศัพท์ไปบอกเราได้ยังไงฮะบ๊อบหันขวับไปทันทีรู้บอกคุณไปได้อย่างไรเหรอก็อีตาแกอิงแลนด์นั่นสิแกตื่นขึ้นมาเมื่อราวตีสองแล้วก็มองเห็นฉางข้าวเกิดไฟไหม้เราก็เรียกไปยังที่ว่าการอำเภอแล้วคนของนายอำเภอนั่นแหละส่งวิทยุแจ้งข่าวนี้มาให้พวกเราทราบเราอยู่ห่างจากสถานที่นี้ประมาณ 3-4 ไมล์เราจึงรีบมาที่นี่ทันทีที่ได้รับวิทยุโทรเลขแจ้งข่าวไฟไหม้แล้วก็พยายามตัดไฟไม่ให้ไหม้ลุกลามไปได้ถ้าเรามาช้าไป 2-3 นาทีเท่านั้นละไอ้ฉางข้าวเนี่ยวอดวายไปหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามตัดต้นไฟไว้ได้เมื่อไฟดับแล้วผมก็ปล่อยพวกเด็กๆกลับไปส่วนผมเนี่ยยังคงรออยู่เพื่อตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ร่องรอยของเพลิงรายนี้ผมรออยู่จนรุ่งสางจึงได้เข้ามาสำรวจดูในฉางข้าวนี้ขึ้นมาบนนี้เนี่ยแหละก็ได้พบกับศพของแนนซี่กับแจ็คอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้แล้วในเรื่องไฟนั่นล่ะต้นเหตุเกิดจากอะไรพอมีหลักฐานอะไรบ้างไหมอัยการอลอนโซถามพร้อมกับจ้องหน้าบ๊อบเขม็งส่วนบ๊อบก็มีท่าทางเดือดดาลในขณะตอบเสียงกร้าวว่าคล้ายๆกับเอาน้ำมันไปราดไว้แล้วก็จุดไฟเผานั่นแหละแม้ขณะที่เรามาถึงที่เกิดเหตุเราก็ยังได้กลิ่นน้ำมันกลุ่นๆอยู่ผมคิดว่ามันก็เหมือนกับทุกรายที่เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละวางเพลิงกันชัดๆทีเดียวและถ้าหากว่าคุณยังไม่สามารถจะจับตัวเจ้าวายร้ายนี่ได้แล้วล่ะก็ผมว่าต่อไปจะไม่มีฉางข้าวเหลืออยู่ในเมืองนี้ต่อจากนั้นเจ้ามือเพลิงรายนี้ก็จะเริ่มหันมาเผาผลาญบ้านช่องของพวกเราอีกคุณเข้าใจผิดเจ้ามือเพลิงอุบาทนั่นจะไม่มีโอกาสที่จะไปวางเพลิงใครได้อีกแล้วและหมอนั่นก็ไม่ได้มาวางเพลิงรายนี้ด้วยคุณรู้ไหมเมื่อบ่ายวานนี้ประมาณบ่ายโมงเศษน่ะนายอำเภอได้จับตัวมือเพลิงได้คนหนึ่งจับได้ก่อนเพลิงรายนี้13ชั่วโมงขณะนี้เขาก็อยู่ในห้องขังดังนั้นเพลิงรายนี้มันจะต้องเกิดจากคนอื่นเข้าใจไหมคราวนี้บ๊อบเลิกคิ้วเบิกตากว้างถามเร็วปรือว่าใครมันเป็นใครบ๊อบหยุดชั่วขณะแล้วกล่าวต่อไปอีกบอกผมสิว่ามันเป็นใครแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าคนคนนั้นอาจจะวางเพลิงหลายรายในที่หลายแห่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่แล้วครั้งนี้ล่ะนายอำเภอคาสันกล่าวเสียงเรียบๆว่ามันอาจจะเป็นใครอีกสักคนหนึ่งที่คิดเลียนแบบคนที่ผมจับได้นั้นก็ได้หรือไม่มือเพลิงรายนี้อาจจะมีความมุ่งหมายอะไรมากกว่าการวางเพลิงธรรมดาก็ได้แต่ที่แน่ก็คือมือเพลิงเกิดขึ้น2คนเป็นอย่างน้อยคนหนึ่งผมรวบไว้ได้แล้วและอีกคนหนึ่งหรือหลายคนก็ต้องพยายามจับให้ได้แนมเพอเหลียวกลับไปดูหมอจอนสันพนักงานชนสูตรพลิกศพคนนั้นในขณะนั้นหมอจอนสันกำลังทำงานของเขาเสร็จพอดีเขาลุกขึ้นยืนเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ในขณะที่อัยการอลอนโซสังเกตเห็นใบหน้าของหมอจอนสันขาวซีดผิดสังเกตท่าทางเหมือนคนที่ได้รับความตระหนกตกใจถึงขนาดอัยการอลอนโซจึงถามหมอจอนสันว่าเป็นอะไรหรือหมอหมอพบอะไรบ้างหมอจอนสันมีท่าทางอ่อนเปรี้ยเพียแรงเขาเหลียวไปดูศพทั้งสองอีกครั้งก่อนจะหันมาตอบว่าคนทั้งสองนั่นไม่ได้ตายอย่างธรรมดา
หรือตายเพราะสำลักควันอย่างที่เราคิดไว้แต่แรกหากแต่ว่าเขาถูกฆ่าถูกฆาตกรรมทั้งสองคนตายเพราะถูกยิงในอำเภอคาสันและอัยการอลอนโซรีบพรวดพราดเข้ามาลุมล้อมหมอจอนสันทันทีทุกคนยืดอยู่ข้างซากศพหนุ่มสาวคู่นั้นหมอจอนสันกล่าวต่อไปด้วยสีหน้าซีดๆน้ำเสียงยังแฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นฉันก็เกือบจะพลาดไปเหมือนกันครั้งแรกฉันคิดว่าทั้งคู่เนี่ยถึงแก่กรรมเพราะว่าช็อกเมื่อเกิดไฟหรือสลบไปเพราะว่าขาดอากาศสำลักควันอะไรพวกนั้นแหละแต่บังเอิญฉันคลำไปพบรอยนูนๆคล้ายกระสุนเข้าไปตรงที่กะโหลกของเด็กหนุ่มคนนั้นเข้านี่ไงคุณดูสิอยู่ตรงใกล้ท้ายทอยเนี่ยแหละมอจอนสันก้มลงใช้มือคลำกะโหลกศีรษะของเด็กหนุ่มแล้วกล่าวต่อไปอีกว่ารอยกระสุนตรงอย่างนี้ฉันได้พบที่กะโหลกศีรษะของเด็กสาวด้วยเช่นกันมอจอนสันควักผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อที่หน้าผากแล้วอธิบายต่อสองหนุ่มสาวนี้จะต้องถูกตีด้วยวัตถุหนักๆแต่ไม่แข็งและไม่มีคมที่จะทำให้เกิดรอยแผลที่ผิวหนังมันอาจเป็นว่าเขาถูกตีด้วยถุงทรายจนสลบไปทั้งคู่และเมื่อเขาหมดสติไปแล้วคนร้ายจึงใช้ปืนสังหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าตายสนิทในอำเภอคาสันและอลอนโซก้มลงไปดูศพทั้งสองนั้นอย่างพินิจพิจารณาอีกครั้งแต่ไม่พบรอยเลือดหรือรอยที่กระสุนทะลุเข้าไปสักแห่งเดียวอัยการอลอนโซเงยหน้ามองหมอแล้วกล่าวด้วยความแปลกใจสงสัยแต่ผมไม่เห็นรอยเลือดเลยสักนิดเดียวนะคนทั้งสองจะถูกยิงอย่างไรกันไม่เห็นแน่หมอจอนสันตอบเสียงหนักๆคุณจะไม่มีโอกาสเห็นรอยเลือดเลยเพราะว่าทั้งสองคนถูกยิงกรอกเข้าไปในปากทะลุขึ้นไปบนเพดานปากนะลูกปืนจะผ่านเพดานปากเข้าไปตรงอยู่ในสมองนี่ดูสิในอำเภอคาสันตอนนี้มีสีหน้าขาวซีดเอื้อมมือที่สั่นเทาไปเปิดปากศพเด็กหนุ่มก้มลงมองเข้าไปในปากในขณะที่หมอจอนสันกล่าวต่อไปว่าคุณคงเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าศพทั้งสองอยู่ในลักษณะนอนหงายดังนั้นเมื่อถูกยิงกรอกปากเช่นนี้เลือดจากแผลที่ถูกยิงจะไหลกลับลงไปในคอจนหมดไม่มีทางไหลออกมานอกปากได้เลยนรกแท้ๆน่ากลัวและเป็นการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมทารุณที่สุดใครก็ตามที่เป็นฆาตกรรมรายนี้จะต้องเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในอำเภอคาสันยันกายลุกขึ้นยืนถอนใจเฮือกมือทั้งสองของเขาถูกันช้าๆดวงตาแข็งกร้าวเสียงเครียดอาวุธที่ใช้สังหารจะต้องเป็นอาวุธปืนขนาดเล็กมีกำลังยิงไม่แรงนักกระสุนจึงไม่ทะลุออกมาหากแต่ไปตรงอยู่ที่กะโหลกศีรษะมันอาจจะเป็นปืนน้ำหนักเบากระสุนขนาดไม่เกินจุด22และจะต้องเป็นปืนชนิดเก็บเสียงด้วยอัยการอลอนโซมองซากศพทั้งสองอย่างพินิจพิเคราะห์มองเห็นแผนการของยอดเพชฌฆาตใจเย็นผู้นี้โดยตลอดมันเป็นแผนที่แนบเนียนมากอัยการอลอนโซลุกขึ้นยืนเคียงข้างนายอำเภอแล้วกล่าวว่ามันเป็นแผนฆาตกรรม
ที่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้อย่างรัดกุมทีเดียวนี่ถ้าแม้หากว่าไฟไหม้ลุกลามมาถึงตรงนี้ศพทั้งสองก็จะถูกเพลิงเผาไหม้เกรียมไปต่อให้หมอเทวดาก็ไม่อาจจะพบร่องรอยของการฆาตกรรมรายนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าการตายรายนี้เกิดจากถูกไฟคลอกอัยการอลอนโซหันไปทางหมอผู้ทำการชันสูตรพลิกศพยืดมือออกไปให้หมอแล้วกล่าวว่าหมอครับผมต้องขอโทษที่ผมอาจจะพูดอะไรล่วงเกินหมอไปเมื่อสักครู่นี้หมอจอนสันยิ้มกริ่มเขารีบยื่นมือสัมผัสมืออัยการอลอนโซพรางเขย่าอย่างแรงขณะกล่าวว่าไม่เป็นไรคุณลืมมันเสียเถอะและการปฏิบัติงานของผมนี่ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะผมกินเงินเดือนของชาวเมืองนี้ขณะนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นบ๊อบว่าเขาได้หลบไปไหนเมื่อไหร่เพราะในตอนนี้ทั้งนายอำเภอคาสันหมอจอนสันและอัยการอลอนโซทุกคนหันไปมัวสนใจกับศพของสองหนุ่มสาวและตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้พบใหม่ของหมอจอนสันเมื่อในอำเภอคาสันนึกขึ้นมาได้เขาหันมาหาบ๊อบแต่ปรากฏว่าบ๊อบได้หายตัวไปเสียแล้วในอำเภอเลี้ยวมองไปรอบๆเมื่อไม่พบแม้แต่เงาของบ๊อบในอำเภอจึงถามขึ้นว่านี่บ๊อบฮอฟเนอร์หายไปไหนเนี่ยใครเห็นบ้างหมอจอนสันและอัยการอลอนโซเลี้ยวมองไปรอบๆนอกจากทั้งสามคนแล้วไม่มีมนุษย์มีชีวิตคนไหนอยู่บนนั้นอีกเลยบ๊อบหายไปเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบอัยการอลอนโซเอ่ยขึ้นโดยคาดคะเนเอาว่าบางทีเขาอาจจะไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอที่จะทนดูศพหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยรักก็ได้กระมังอาจเป็นได้นะนายอำเภอตอบสั้นๆแล้วกล่าวต่อไปว่าไปเถอะเราไปพบมิสเตอร์อิงแลนด์กันดีกว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องสอบถามเสร็จแล้วสรุปว่าตอนนี้นะคะที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ตรงที่คือทุกคนไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้บ๊อบหายไปไหนแต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าดูเหมือนว่าเขาไม่มีกำลังใจที่จะทนดูหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรักนี่หมายความว่าบ๊อบนี่เป็นคนรักของเด็กผู้หญิงที่โดนฆาตกรรมตัวบ๊อบเนี่ยครับมันจะมีประโยคที่พูดว่าเนี่ยคนเนี้ยรู้จักชื่อว่าอะไรนะตัวผู้เด็กผู้หญิงนี่อารมณ์เหมือนกับว่านี่เราดูอยู่ในห้องสมุดหลังไมค์รามาอยู่ด้วยนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะคือพอหลังจากที่เราอ่านเราก็อ่านไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังนั่นแหละคือมันก็มีประเด็นอะไรต่ออะไรที่แบบผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็เห็นด้วยกับคุณจิตรินนะว่าเวลาที่บ๊อบเขาพูดเนี่ยเนาะมันมีอะไรบางอย่างใช่ไหมนี่ชื่อแนนซี่ครับชื่อแนนซี่ค่ะมันจะมีประโยคที่บ๊อบพูดว่าเนี่ยรู้ไหมเมื่อก่อนผมเคยนัดพูดคุยกับแนนซี่เหมือนกันผมว่าเนี่ยน่าจะเหมือนประมาณว่าแบบนัดเดทนัดเจออะไรอย่างงี้มั้งครับค่ะแล้วก็บอกว่าคุณอิงแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะบังคับกวดขันเนี่ยใช่เข้มงวดแล้วก็อารมณ์ประมาณว่านี่แหละการเลี้ยงดูแบบกวดขันก็เป็นผลแบบนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ได้บอกแสเยอะมากเลยนะครับอัยการจิตรินครับเรียกว่าผมว่าเป็นหมอดีกว่าครับอะไรครับนี่อะไรนะฝากตัวเป็นหมอเหรอที่หมอใช่ไหมเนี่ยครับตอนแรกเหมือนหมอจะไม่ได้เรื่องแต่มาโอ้โหตอนนี้โชว์ฟอร์มหมอยิ้มกริ่มเลยเป็นไงล่ะเธอเมื่อกี้เนี่ย
ไม่เห็นฝีมือไม่เห็นฝีมือแล้วมีอารมณ์แบบบูลลี่อีกต่างหากว่าฉันอ้วนแล้วสิเนี่ยถึงไม่ชอบหน้าฉันและฉันก็พูดเยอะด้วยแต่ตอนนี้นะคะพอหมอพูดนี่แบบโอ้โหคะแนนเข้ารัวๆเลยนะคะหมอพูดถูกเอาละค่ะ EP 3นะคะกำลังจะมาแล้วค่ะหลังจากนี้เขาก็จะไปพบกับมิสเตอร์อิงแลนด์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมิสเตอร์อิงแลนด์ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะอารมณ์เบื่อๆคือลูกสาวตายทั้งคนใช่ไหมใช่แล้วบ้านพังอีกบ้านถูกไฟไหม้อีกมันหลายเรื่องนะคะมันตื้อไปหมดตอนนี้ใช่ใช่อย่างไรก็ตามก็ต้องกลับไปพบกับมิสเตอร์อิงแลนด์เพื่อที่จะไปสอบถามในหลายๆประเด็นค่ะก็ไปเจอกับห้องสมุดหลังใหม่รามาก็แล้วกันรอบหน้านะรอบหน้าครับผมห้องสมุดหลังใหม่รามานะครับตอนนี้เปิดทำการทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมแล้วกันนะครับจะมาใช้บริการเมื่อเวลาไหนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนใหม่ๆเนี่ยจะอัพทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS นะครับส่วนทาง YouTube ก็จะเป็นตอนเก่าๆที่เอากลับขึ้นมาอัพลงไปใน YouTube ตอนใหม่ๆก็อาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าหากมีปัญหาในการรับชมในการรับชมรับฟังก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับ2ช่องทางทางแฟนเพจ Facebookไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับหนังสือเรื่องนี้นะคะชื่อว่ารวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประมวลสารปี2508ขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังตื่นเต้นอยากรู้คืออยากฟังตอนต่อไปก็คงจะต้องรอไปตามรอบนะจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์คือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหนังสือก็สามารถที่จะไปเปิดอ่านได้แต่ขอโทษเถอะค่ะเรื่องนี้หาหนังสืออ่านยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องรอห้องสูตรหลังไมค์รามาทางเดียวแล้วล่ะค่ะเอาละวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่รอบหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง